ดีๆที่มีให้ไม่รู้จบจากจอยแอนด์คอยเพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อจะแปลทุกรายจ่ายของคุณให้เป็นรายรับได้ง่ายๆค่ะสาขาที่สะดวกสบายและทันสมัยนะคะทั้ง Joy & Coy และ Gen Z Shop ห้างขายตรงสะดวกซื้อ Modern Trade รายแรกของเมืองไทยพร้อมเปิดให้บริการแล้วทั่วประเทศค่ะรอคอยชีวิตใหม่ๆแค่แล้วจากนี้นะคะยังเพิ่มช่องทางการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางแคตตาล็อกและ Call Center ยินดีให้คำแนะนำตอบทุกคำถามที่คุณอยากรู้นะคะบริการสะดวกสบายจัดส่งสินค้าให้คุณได้ง่ายๆถึงที่บ้านค่ะรายการครอบคลุมทุกหมวดหมู่ที่คุณต้องการทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรกรรมนวัตกรรมใหม่ๆผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์ความสวยความงามผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์รวมถึงประกันไม่ว่าคุณต้องการอะไรนะคะที่นี่จอยแอนด์คอยตอบสนองทุกความต้องการของคุณค่ะโอกาสในการสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคงรอคุณอยู่เพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อนะคะมาเป็นครอบครัวจอยแอนด์คอยกับเราสิคะคุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ทวีค่ามหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบมีผู้ที่มีโอกาสได้ลงพื้นที่จริงๆนะคะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็พูดคุยกับเรานะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ตรานกยุงคู่ค่ะคุณเกริกพลตุ้งแก้วค่ะผู้ใช้ผลิตภัณฑ์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณเกริกพลนี่เป็นเกษตรกรโดยตรงเลยหรือเปล่าหรือมีโอกาสลงไปแนะนำในพื้นที่ยังไงคะก็คือในการทำการตลาดนะครับการลงพื้นที่เนี่ยผมก็ไม่ใช่เกษตรกรโดยตรงค่ะนะครับส่วนผมเนี่ยคือถามว่าวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตรเนี่ยเคยรู้มาก่อนไหมไม่เคยรู้แต่เราสามารถสร้างสมประสบการณ์จากที่เรามาทำธุรกิจ JC วันนี้นะครับแต่วันนี้เมื่อมีปุ๋ยอีกตัวหนึ่งเข้ามาก็คือปุ๋ยตรานกยุงคู่วันนั้นที่เข้ามานะผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าปุ๋ยนี่จะดีจริงไหมแต่ที่ลงทำการตลาดไม่ว่าจะเป็นพื้นที่แถวปากพนังหรือว่าแถวกระบี่หรือว่าแถวสุราษฎร์นี่คือพื้นที่ปรับเสียนคือยากมากเลยมีแบบคู่แข่งค่อนข้างเยอะมีปัญหาค่อนข้างเยอะเหรอคะเยอะมากค่ะเพราะว่าพื้นที่เนี้ยถามว่าทำไมเพราะว่าดินเนี้ยเหมือนแถวปากพนังดินเปรี้ยวดินเค็มดินเป็นกรดดินเป็นด่างนี่แหละแล้วก็พื้นที่แถวสุราษฎร์ธานีหรือว่ากระบี่เนี้ยก็จะติดคำว่าเคมีอ๋อคือใช้กันแบบนั้นจนชินละไม่ค่อยจะเปิดใจเท่าไหร่ใช่ๆเพราะฉะนั้นวันนี้ผมนำปุ๋ยตรานกยูงคู่เนี้ยจุดแรกที่ผมนำไปก็คือที่สุราษฎร์ธานีอำเภอชัยบุรีนั่นคือกระสอบแรกกระสอบที่สองที่อำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชถามว่าเอาไปพิสูจน์ได้ยังไงวันนั้นนะครับงานครบรอบปีที่10ที่ไบเทคบางนาได้ตัวอย่างปุ๋ยไปแค่2กิโลนิดเดียวนิดเดียวเอาลงพื้นที่ภาคใต้เลยครับค่ะแล้วก็เอาไปให้เกษตรกรเนี้ยใช้ตอนนั้นผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าปุ๋ยจะดีจริงไหมคือตัวเองตัวคุณพี่เกริกคนเองก็ไปพิสูจน์พร้อมเกษตรกรเลยว่าอย่างนั้นใช่ใช่ผมยังไม่รู้เลยว่าผลจะออกมาหัวหรือก้อยค่ะแต่ผมมั่นใจนะครับว่าผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นตัวไหนที่เข้ามาสู่ JC ยังไงก็ต้องดีค่ะผมเชื่อตรงนี้ค่ะนะครับผมเอาไปใช้ที่อำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชเอาไปใช้แค่2 กิโลต่อต้นปาล์มไม่มีลูกมา5 ปีป
ามนี่คือปัญหาของที่นั่นคือไม่มีลูกเลย5ปีไม่มีลูกออกแต่ดอกผู้โอ้โหเจ้ากองนะครับจะหยอดหัวแล้วค่ะวันนั้นนะครับเอาไปใช้แค่2เดือนกว่าๆผลตอบรับออกมาก็คือโอ้โหออกทลายเต็มต้นเลยนี่คือผมเรียนพูดแล้วยังขนลุกเลยคือขึ้นออกมาเป็นแบบทลายขึ้นเต็มต้นเลยใช้เวลาแค่ประมาณสัก2เดือนเดี๋ยวก่อนนะไม่มีลูกมา5ปีนี่เลิกเลยอะถ้าเป็นเกษตรกรก็พอเถอะนะคะแต่อันนี้คือกลับมาออกมาเป็นแบบทลายเยอะเลยอย่างเงี้ยเหรอคะเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมยังก็เลยกลับมาตั้งหลักดูแล้วก็พาสมาชิกเนี่ยมาเยี่ยมชมโรงงานปุ๋ยนกยูงค่ะวันนั้นพามาทั้งหมด3บัสคันใหญ่ๆรถบัสมาลงพื้นที่อ้าทำไมดีขนาดนี้ไปพิสูจน์ถึงที่โรงงานสิว่ามีมาตรฐานยังไงดียังไงใช่ครับค่ะต้องรู้แล้วว่าในกระสอบปุ๋ยเนี้ยที่พิมพ์คำว่าสูตรพิเศษเนี้ยต้องรู้แล้วว่ามีอะไรอยู่ในนี้มั่งค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือหลายที่ที่ไปนะครับล่าสุดที่ผมไปพิสูจน์มาที่อำเภอลำทับจังหวัดกระบี่พิสูจน์มาตั้งแต่ปาล์มเล็กแต่ไปพิสูจน์เห็นผลชัดเจนก็คือปาล์มอายุ20ปีค่ะก็ปลูกแซมแล้วนะครับก็พร้อมที่จะหยอดหัวหยอดหัวก็คือโค่นทิ้งไงก็คือไม่เอาแล้วล่ะพอเลิกโค่นทิ้งเลยคือพร้อมแล้วนานมากนี่คือ20ปีนี่ถือว่าเป็นอายุปาล์มปกติป่ะคะ20ปีเนี่ยค่ะก็อายุเฉลี่ยของปาล์มนะอายุ20ถึง30ปีที่จะให้เก็บเกี่ยวผลผลิตค่ะแต่อายุ20ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยถ้าเราใส่แต่ปุ๋ยเคมีน้ำมันดินเนี่ยมันจะหมดแล้วมันไม่มีแล้วเราใส่แต่เคมีเข้าไปไม่ว่าจะเป็น NPK เนี่ยมันก็ได้แค่บำรุงต้นบำรุงไปบำรุงใบแล้วก็บำรุงดอกออกมาก็ออกแต่ดอกผู้เพราะฉะนั้นถ้าเราใส่ปุ๋ยอย่างอื่นเข้าไปปุ๋ยเคมีอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มีสูตรครบหรือว่าน้ำมันดินไม่ว่าจะเป็นธาตุอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริม3ตัวนี้แหละที่ปาล์มต้องการค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าเราใส่ปุ๋ยเข้าไปตามสูตรจริงๆนะครับที่คนป่วยที่ต้องการจะกินเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่วันนี้นกยูงคู่ผมพิสูจน์มาแล้วจากปลาอายุ20ปีไปลองไว้แค่2กิโลผมให้ไป3กิโลก็ใส่แค่2กิโลผมไม่กล้าไป2เดือนกว่าเพราะอะไรล่ะคือปลาอายุ20ปีไปแล้วอย่างน้อยต้อง5กิโลอ่ะคือใส่นิดเดียวเองเอ๊ะจะได้ผลหรอเขาเอาไปก็คุณพี่เกิดผลก็เลยยังไม่ไปก่อนยังไม่ไปก่อนขอรอเวลาก่อนแล้วอีกอย่างนะครับเขาเป็นถึงอบต.ผมว่าตายแน่งานนี้ก็บอกว่าพอไปจริงๆนะครับกับที่เราคิดเนี่ยมันคนละเรื่องกับที่เราคิดว่าวันนี้นกยูงคู่เนี่ยก็เรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือให้เราหมดแล้วแต่มาพิสูจน์ด้วยปลาอายุที่ว่า20ปีขึ้นไปที่จะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้นี่แหละในนกยูงคู่พอปรากฏพอลงไปปุ๊บเว้นไป2เดือนกว่ากลับไปเจอเป็นยังไงบ้างคะต้นปาล์มก็ถ้าเกิดว่าตามที่ผมคิดคือไม่เป็นแน่นอนเพราะ2กิโลเองแต่ไปถึงนะครับนับได้ประมาณ12ทลาย12ทลายที่ออกมาแล้วก็เขาตัดไปแล้วคือ3ทลาย3ทลายนี่ก็ตกทลายประมาณ50กิโลลองคิดดูทลายนึง50กิโลเลย50กิโลค่ะคือจากที่แบบจะไม่เอาแล้วจะเลิกแล้วปรากฏว่ากลับมาบฟื้นมาใหม่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเกษตรกรก็ยิ้มเลยอ่ะนะคะจากที่คิดว่าจะไม่ได้ผลผลิตแล้วผลผลิตที่ได้กลับมาเนี่ยในเยอะด้วยดีด้วยนะคะอันนี้คือแค่เป็นตัวอย่างของปาล์มแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยปุ๋ยอินทรีย์ตรานกยูงคู่จริงๆแล้วก็คือใช้ได้กับหลายอย่างทุกอย่างชนิดครับพืชทุกอย่างเลยพืชทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าธาตุอาหารของนกยูงคู่เนี่ยคือจะครบสูตรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถามว่าวันนี้เกษตรกรเนี่ยต้องการสิ่งที่ดีที่สุดแต่ยังหาไม่เจอแต่วันนี้ใน JC ผมตอบได้ตรงๆว่ามีแล้วครับนกยูงคู่นี่นะคะตอบโจทย์แล้วก็เป็นคำยืนยันมายืนยันกับคุณผู้ชมเลยนะคะว่าผลที่ได้และสิ่งที่ได้เห็นหลังจากที่ลองไปพิสูจน์แล้วจริงๆเนี่ย คือผลลัพธ์ที่ได้คุ้มค่ามากๆนะคะแล้วก็อยากจะบอกเกษตรกรอย่างหนึ่งนะคะนอกเหนือจากการที่เรานำปุ๋ยนะคะของนกยูงคู่ไปใช้ได้ผลผลิตที่ดีแล้วลดต้นทุนแล้วเนี่ยนะคะอีกหนึ่งอย่างที่ได้ข่าวมาคือสามารถที่จะเข้าสู่ธุรกิจของจอยแอนด์คอยแล้วใช้ปุ๋ยไปเนี่ยสร้างรายได้ได้เผลอๆไม่ต้องเสียเงินค่าปุ๋ยอีกเป็นยังไงพอจะเกินสักนิดนึงได้ไหมคะคุณเกลือพลคือแนวทางของ JC เนี่ยการตลาดของเราเปรียบเสมือนสหกรณ์ค่ะคือจะรวมไว้3อย่างด้วยกัน1สหกรณ์2ห้าง2 3ขายตรงแต่ใน3อย่างเนี้ยถามว่าเกษตรกรเนี้ยเข้า
้าใจไหมยังไม่เข้าใจการสื่อในการตลาดของ JC เนี่ยจะง่ายกว่าที่อื่นเพราะของเราหนึ่งจะนำการตลาดด้วยสินค้าสินค้ามาทุกอย่างก็ดีหมดแต่วันนี้สินค้าทุกอย่างที่เข้ามาสู่ JC นะครับไม่ว่าตัวไหนถ้าเกษตรกรหรือว่าผู้ผลิตหรือว่าผู้ใช้เนี่ยเปิดใจใช้ถามว่าซื้อแล้วมีเงินปันผลกลับคืนซื้อแล้วมีรายได้กลับคืนถามว่าต้องการไหมต้องการสิคะได้เงินด้วยได้เงินด้วยเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ระบบมีวางไว้อยู่แล้วเกษตรกรสามารถแค่มาสมัครสมาชิกซื้อใช้ใช่แล้วก็เป็นรายได้อีกทางนึงเป็นรายได้อีกทางนึงนะครับและรายได้ตรงนี้ไม่ได้ว่าจบที่ตัวเรานี่ความสุดยอดรายได้ตรงนี้จะไปสู่ลูกสู่หลานสู่ไม่มีที่สิ้นสุดจาก JC ค่ะและอีกอย่างนึงอนาคตข้างหน้าเมื่อเราเกิดเป็นห้างขายตรงสะดวกซื้อขึ้นมาห้างอื่นสินค้ามีครบหมดของเราก็มีแต่ที่นี่มีที่คุณยังไม่มีนั่นคือปุ๋ยตามนกยูงพุ่มค่ะแล้วก็มีจริงๆมีหลากหลายผลิตภัณฑ์มากกว่านั้นกว่า 10,000 รายการที่คุณสามารถที่จะซื้อกินซื้อใช้แล้วก็แปลทุกรายจ่ายให้เป็นรายรับได้ง่ายๆที่นี่นะคะก็แน่นอนใครที่ถูกใจผลิตภัณฑ์นี้ก็สามารถซื้อได้และมีรายได้ได้นะคะส่วนว่าจะทำยังไงวิธีการขั้นตอนต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้ที่คุณเกริกพลก็ได้ขอคำแนะนำได้นะคะติดต่อเข้ามาที่ไหนนะคะ0848625430ครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะคุณเกริกพลตุ้มแก้วค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่สัญญากันเอาไว้นะคะว่าในช่วงท้ายรายการเราจะมีผลิตภัณฑ์มาแจกคุณผู้ชมแล้ววันนี้แจกเยอะด้วยนะคะเอาใจเกษตรกรเลยกับผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ตรานกยูงคู่เป็นกระสอบแบบนี้นะคะขนาด25กิโลคือแจกแบบถุงใหญ่กันไปเลยนะคะสำหรับ10สายแรกผู้โชคดีค่ะโทรเข้ามาตอนนี้นะคะที่หมายเลข0868835858ย้ำนะคะ0868835858เฉพาะ10ท่านแรกที่โทรติดก่อนเท่านั้นนะคะก็รับกันไปเลยนะคะเรียกว่าเอาไปใช้กันแบบเป็นกระสอบ25กิโลนี่รับรองว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนอยากจะท้าพิสูจน์คุณผู้ชมเลยนะคะรีบติดต่อกันเข้ามาเยอะๆแล้วกันคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีได้ผลิตภัณฑ์ไปใช้ฟรีก็ได้ด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสินค้าคุณภาพจาก Joy & Coy นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจในผลิตภัณฑ์ค่ะอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะคะสามารถติดต่อเข้าไปได้ที่เบอร์ Call Center ของเราค่ะ029755858นะคะรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากเว็บไซต์ www.coin.co.th นะคะและ www.world-jc.com ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราทั้งสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ